ในประเทศนะครับแต่เดิมขบวน275เคยปลายทางที่นี่นะครับก่อนจะขยายปลายทางนะครับไปด่านพรมแดนบ้านคลองลึกและตลาดลงเรือเพื่อเชื่อมต่อกับกัมพูชานะฮะลางด่านนี้เคยเป็นลางพักนอนของรู้จักแล้วที่นี่สถานีอารัญญประเทศที่นี่สถานีอารัญญประเทศก่อนท่านผู้โดยสารลงจากขบวนรถตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยครับขบวนรถนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่275ต้นทางสายกรุงเทพผู้โดยสารก็น้อยลงไปเยอะเลยครับผมแดนบ้านคลองลึกผู้โดยสารเดินทางไปตลาดโรงเกลือนะครับตลาดโรงเกลือลงสถานีต่อไปครับขบวนรถนี้เมื่อออกจากสถานีอรัญญประเทศไปแล้วจะหยุดส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึกเป็นสถานีปลายทางของขบวนรถครับ